โอเคหลังจากที่เราขึ้นโมเดลใช่ไหมขึ้นโมเดลที่มันซ้อนอยู่กับของ Architect ใช่ปะขึ้นมาเป็นโครงสร้างนะครับขึ้นเสาคานพื้นก็จะได้เส้น Analytical Module มานะทีนี้ส่งไปลงก่อนนะเราต้องเปิดสองโปรแกรมคู่กันเปิด Revit ขึ้นมาแล้วก็เปิด Robot ด้วยนี่นะRevit ก็ไปที่ Analyze ตอนนี้ต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันด้วยนะส่งตัวนี้ส่งไป Send Model นะครับโอเคข้อดีของมันคือบาร์นะทั้งบาร์ก็คือ Section อะขนาดหน้าตัดเท่าไหร่มันจะไปที่ระบบหมดเลยนะทั้งเสาทั้งคานนะครับแล้วก็พื้นด้วยแมทเทียลก็ไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราตั้งค่าตั้งแต่ในเรวิตดีๆเนี่ยในระบบก็จะทำงานต่อง่ายนะพอมาที่ระบบแล้วเดี๋ยวจะลองต้องลองรันดูนิดนึงใส่ซัพพอร์ตง่ายๆเปิดระบบเต็มจอกันโอเคแล้วก็ลองรันดูนะยังไม่ต้องปรับอะไรมากแล้วก็โอเคมีวอร์นิ่งนิดนึงเดี๋ยวขอดูโอเควอร์นิ่งว่าเสายังไม่ได้จัดเข้าสตอรี่ไม่เป็นไรนะนะครับเนี่ยเขาก็รันแล้วพื้นเขาก็เมชให้เรียบร้อยนะครับเราก็ดูผลคร่าวๆนะดูผลแล้วก็ดู deformation ใช่ปะ cell reload โอเคสวยงามนะดูความผิดปกตินะนะครับแม็ก 2.3 มิลโอเคแล้วก็ดูอีกแบบนึงก็ดูพื้นนะว่าโอเคไหมนะดูเป็นแมปนะดูเป็นตัวนี้ displacement นะครับโอเคแล้วก็ดูไล่สีอ่ะอย่างนี้เป็นพื้นตรงนี้มันคามันจะแอนใช่ไหมมันก็เลยเป็นพื้นมันก็เลยมาแอนตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพื้นก็แอนตรงกลางเยอะนึกออกปะไล่สีอันนี้ก็จะเป็นส่วนพื้นยื่นก็พื้นยื่นจะเป็นสีหนักจะมาอยู่ตรงปลายยื่นนึกออกปะถ้าสังเกตง่ายๆถือว่าเรียบร้อยดีมีความเชื่อมต่อกันสวยงามนะครับก็ทั้งหมดนี้นะก็อยู่ในหนังสือนะกำลังเขียนหนังสืออยู่นะครับหรือถ้าใครอยากเรียนเป็นคลิปออนไลน์ก็ไปเรียนในคอร์ส Structural BIM Workflow ได้นะครับใครสนใจหนังสือก็สั่งเป็นหนังสือพรีออเดอร์มาได้ครับสวัสดีครับ